ำชมพู่กินอีกแล้วเราก็อย่างแรกเราก็จะใส่ถั่วคือครั้งที่แล้วเราทำทุกตาถั่วหมดแต่เลยจะใช้ถั่วขมิ้นหนึ่งเพราะเราก็ซื้อแหนมแมวมาจากอุดรดาละอันนี้เราจะไม่ตำแต่เราจะคลุกเคล้าหวานแค่นี้พอไหมกินน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะแค่นิดเดียวนะและเราก็ใส่กุ้งเราจะชิมวัตถุดิบอร่อยอร่อยวัตถุดิบเราชิมดีเราเป็นมะเฟืองมันมีเพิ่มอีก3ชิ้นเขาจะหนึ่งชิ้นนะชิมไหมคนก่อนลูกแล้วก็ชิมต้องชิมเวลาอร่อยของเราแล้วไม่ใส่ข้าวหม้อค่ะไม่ใส่ข้าวปลาน่ากินไหมน่ากินกันนะกินกันส้มตำปลากระพงและชมพูวัตถุดิบหลักคือชมพูลองทำแรกแก่ๆกูชิมชมพู่สิชมพู่อร่อยไหมถ้ากินกับประกอบชมพู่